พี่แอนก่อนครับสวัสดีพี่เจนสบายดีไหมครับพี่เอ็นสวัสดีครับตื่นเต้นครับวันนี้นะครับก็เมื่อกี้ได้ฟังเพลงกันไปแล้วนะครับเมื่อกี้มีการยกไม้ยกมือกันนิดหนึ่งได้ไหมครับมอบมอบมอบน้องเคยเห็นเขาหรือเปล่าต่อไปนะครับเราคงจะได้ยินเพลงช้างน้อยลงนะครับสำหรับเราต้องอธิบายให้หลานๆฟังว่าม็อบคืออะไรนะครับช้างนี่ใครอายุ30อัพเนี่ยก็เคยได้ยินเพลงนี้อยู่แล้วแต่เดี๋ยวนี้เพลงเกี่ยวกับสัตว์เนี่ยเพลงนี้เพลงช้างไม่ค่อยดังจะเป็นแจ๊ะ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 เป็นเพลงของหลินปิงไปแล้วนะครับตอนนี้ EDC มอบให้กับหลินปิงไปแล้วสวัสดีเป็นทางการนะครับขอใช้เวลาที่ท่านตรงนี้ขอบพระคุณจริงๆจากใจจริงนะครับสำหรับใจของคนบ้านดนตรีนะครับทุกคนที่ให้เกียรตินะครับมาร่วมงานแล้วก็มาแชร์ความรู้สึกดีๆร่วมกันแบบนี้นะครับแล้วก็ที่เราไม่ต้องการจะเกี่ยวความสนุกนะครับความรู้สึกดีต้องใช้การประกอบความรู้สึกดีไปพร้อมๆกันนะครับแล้วก็ในโอกาสนี้ครับโอกาสแรกเนี่ยผมคิดว่าก็เป็นโอกาสที่ดีที่ทุกคนได้มาร่วมกันนะครับแสดงความดีนะครับกับรางวัลแรกของเราซึ่งก็คือรางวัลของศิลปินนะครับที่อยู่ในใจของคนไทยนะครับตั้งแต่อดีตนะครับปัจจุบันและอนาคตและจะเป็นตำนานสนใจของคนไทยตลอดไปเชิญชมพิธาได้เลยครับขอขึ้นมาไหมที่ใช้เรียกควายพื้นถิ่นของประเทศฟิลิปปินส์ควายซึ่งถูกใช้เป็นสัญลักษณ์ของการต่อสู้ความอดทนและเป็นตัวแทนของกลุ่มผู้ใช้แรงงานและสัญลักษณ์นี้ที่3นักศึกษาไทยแอดยืนหยงโอภากุลเขียวกิรติพรมสาขานักสกลนครและไข่สานิษลิมศิลป์นำมาใช้ตั้งเป็นชื่อวงดนตรีของตนเพื่อสร้างก้าวแรกบนถนนสายดนตรีและได้กลายเป็นก้าวที่พลิกประวัติศาสตร์เพลงเพื่อชีวิตนำมาซึ่งความภาคภูมิใจของชาวไทยทั้งประเทศและเป็นการก้าวครั้งสำคัญกับบทบาทวงดนตรีในตำนานซึ่งเดินทางมาสู่ตำแหน่งสูงสุดจนเรียกได้ว่าเป็น Hall of Fame ในวันนี้ยาวนานมากกว่า3ทศวรรษ26อัลบั้มคือบทเพลงที่บอกเล่าถึงโลกปัจจุบันสู่อนาคตคือต้นแบบของแนวคิดที่เฉียบคมจากรุ่นสู่รุ่นคือความเป็นไทยที่ภาคภูมิใจของคนทั้งประเทศและคือตำนานของซีฟHall of Fame